นายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลนะครับออกมายืนยันว่ากกต.ต้องรับผิดชอบกับความเสียหายในการจัดการเลือกตั้งเพราะว่ารัฐบาลพยายามสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้งทุกวิถีทางด้านประธานกกต.นะครับจะเร่งดำเนินการออกพระราชกฤษฎีกาจัดการเลือกตั้งใหม่โดยเร็วที่สุดนายสุภชัยสมเจริญประธานกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกับที่ปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อกำหนดแนวทางการเลือกตั้งใหม่หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้การเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยกกต.ต้องเร่งดำเนินการให้มีการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งส.ส.ครั้งใหม่อย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศและให้มีรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศตามกรอบของกฎหมายส่วนระยะเวลาในการกำหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ยอมรับว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนต่างจากปี2549ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องหารือกับฝ่ายต่างๆในเรื่องนี้โดยเฉพาะพรรคการเมืองเพียงแต่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยในภายหลังให้พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2556เฉพาะส่วนของการกำหนดวันเลือกตั้งที่ไม่สามารถกำหนดวันเดียวกันได้ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเท่านั้นดังนั้นการกระทำความผิดอาญาในการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งการได้สิทธิหรือเสียสิทธิเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจึงเป็นกรณีที่ยังมีความชอบด้วยกฎหมายและมีฐานทางกฎหมายในขณะที่มีการดำเนินการอยู่ในขณะนั้นโดยครบถ้วนคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้คำรับรองและยืนยันต่อสาธารณชนสาธารณะว่าจะได้เร่งดำเนินการให้มีการตามพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่โดยเร็วขณะที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีระบุว่ารอคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการก่อนในกรณีที่ให้การเลือกตั้งทั่วไปวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะโดยให้คณะกรรมการกฤษฎีกาดูข้อกฎหมายและรายละเอียดส่วนตัวมองว่าขณะนี้ประชาชนให้ความสำคัญกับประชาธิปไตยและควรจะนึกถึงความยุติธรรมเชื่อว่าทุกกลุ่มทุกสีล้วนแต่รักประเทศแต่ถ้าช่วยกันรักษาความเสมอภาคจะช่วยให้หาทางออกลดความขัดแย้งในประเทศลงได้พร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกปปส.อย่าขัดขวางการเลือกตั้งให้ความสำคัญกับเรื่องของความยุติธรรมนะคะก็เป็นหลักที่สำคัญในการที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งถ้าวิธีการต่างๆตราบใดที่เราต้องช่วยกันในการพูดถึงหลักให้มากขึ้นนะคะก็อยากเห็นคนไทยทุกคนนั้นนึกถึงหลักเพราะเราก็เชื่อว่าคนทุกกลุ่มทุกสีมีความรักประเทศเหมือนกันดังนั้นถ้าเราช่วยกันรักษากติการักษาในเรื่องของหลักของความยุติธรรมให้เสมอภาคฉันก็เชื่อว่าสันติภาพหรือเรื่องของความขัดแย้งจะค่อยๆลดลงไปค่ะแต่วันนี้การที่คุณสุเทพประกาศว่าจะขัดขวางการเลือกตั้งอีกเนี่ยวันนี้การเลือกตั้งมันจะเดินหน้าไปได้ยังไงล่ะคะนั่นคือสิ่งที่ดิฉันกำลังจะบอกว่าเราต้องช่วยกันนะคะในการที่ทำให้เกิดกระบวนการต่างๆให้ประเทศเรามีทางออกเดินได้ถ้าถามว่าการขัดขวางการเลือกตั้งก็ทำให้วันนี้สถานการณ์ต่างๆแล้วก็ไม่มีประโยชน์วันนี้ก็หลายคนก็จะเห็นว่าภาคธุรกิจก็มีผลกระทบด้านนายบรรหารศิลปะอาชาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนายืนยันพรรคชาติไทยพัฒนาจะไม่บอยคอตการเลือกตั้งอย่างแน่นอนแต่หากพรรคการเมืองใหญ่บางพรรคไม่ส่งสมัครรับเลือกตั้งก็จะเกิดปัญหาขึ้นอีกเพราะเป็นพรรคที่ชี้เป็นชี้ตายการเลือกตั้งแต่หากทุกพรรคการเมืองลงสมัครสถานการณ์ก็จะคลี่คลายส่วนที่กกต.จะเรียกประชุมพรรคการเมืองเห็นว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้นายสุรพงษ์ ตวิจักชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกกต.ต้องเป็นผู้รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นงบประมาณที่เสียไปกว่า 3,000 ล้านบาทเพราะรัฐบาลยืนยันให้การสนับสนุนงบประมาณให้การสนับสนุนด้านบุคลากรจากกระทรวงทบวงกรมต่างๆเพื่อจัดการเลือกตั้งให้สำเร็จลุล่วงพร้อมเรียกร้องให้พรรคประชาธิปัตย์มาลงสมัครรับเลือกตั้งขณะที่นายนพดลปัทมะที่ปรึกษากฎหมายพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีทำหนังสือถึงนายบันคีมุนเลขาธิการองค์การสหประชาชาติที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติสหรัฐอเมริกาชี้แจงให้ทราบถึงความขัดแย้งทางการเมืองและความพยายามที่ไม่เป็นประชาธิปไตยในประเทศ
โดยมีสาระสำคัญว่าต้นเหตุความขัดแย้งเกิดขึ้นจากฝ่ายอนุรักษ์และขบวนการต่อต้านประชาธิปไตยในสังคมไทยหลายกลุ่มได้สมคบคิดกันเพื่อล้มรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรแช่แข็งการเลือกตั้งครั้งต่อไปโดยกปปส.ซึ่งนำโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์นอกจากนี้นะครับฝ่ายอนุรักษ์และผู้สมคบคิดที่ต่อต้านระบอบประชาธิปไตยได้ทำลายประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมในประเทศไทยโดยเฉพาะคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญหลายกรณีไม่เป็นประชาธิปไตยไม่ยุติธรรม